ส่วนความช่วยเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการช่วยเหลือนักศึกษาไทยในเยเมนะคะ่ะที่ต้องอพยพหนีภัยจากการสู้รบซึ่งสถานการณ์ก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดก็มีนักศึกษาไทยอีก22คนด้วยกันที่เดินทางกลับถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วด้านรองอธิบดีกรมการคงศูนย์ก็เปิดเผยนะคะว่านักศึกษาที่เหลืออีกกว่า80คนนั้นยังอยู่ระหว่างพิจารณาหาช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเพื่อเร่งนำตัวกลับมาประเทศไทยค่ะ ยนักศึกษาไทยในประเทศเยเมนทั้ง22คนนะคะที่ขออพยพกลับประเทศไทยเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาด้วยเครื่องบินของสายการบินกาตาแอร์เวยส์โดยมีนายวอวอสิปนะคะวรัซย์รองอธิบดีกรมการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับพร้อมกับบรรดาญาติญาติของนักเรียนไทยทั้งหมดนายวอสิเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ก็มีนักเรียนไทยที่แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับแล้วจํานวน117คน ดยเดินทางกลับมารอบแรกแล้ว10คนด้วยกันส่วนรอบนี้เดินทางมาอีก22คนส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางนำตัวกลับที่ปลอดภัยที่สุดด้านนายอมิศสมบูรณ์ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลกอฟนะคะกล่าวว่าแม้เมืองที่อยู่จะไม่ใช่เขตอันตรายแต่ว่าการใช้ชีวิตก็เริ่มลำบากขาดแคลนทั้งน้ำมันอาหารการเดินทางก็เริ่มไม่สะดวกด้วยแล้วก็เกรงว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยก็ปิดการเรียนการสอนค่ะซึ่งหารือกับเพื่อนๆแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับไทยแต่หากสถานการณ์ปกติก็จะกลับไปศึกษาต่ออย่างแน่นอนค่ะ